กันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาทิสังวะละลภเตภีชังตาทิสังลภเตภลังกัลยาณกาดีกัลยาณังปาปกาดีจะปาปกันติณโอกาสตอนนี้นะฮะธรรมภาพก็จะแสดงธรรมิกถาธรรมิกถาในประจำของวันอาทิตย์ตามวาระที่วัดสังฆทานได้มีเป็นประจำที่ลานธรรมนี้ก็จะต้องเท้าความไปที่หายหน้าหายตาไปร่วมเดือนหรือเดือนก็ได้นะเดือนมกราที่ผ่านมาก็เพราะเหตุที่ว่ามีกิจกรรมของที่สาขาของวัดสังฆทานสาขาอายุของสาขาเนี่ยน้องใหม่เนี่ย29ปีนะ29ปีแล้วก็น้องใหม่นี่ก็คือใกล้สำนักงานใหญ่มากที่สุดแล้วก็ไปอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยไปเยือนไม่รู้จักก็นึกในใจว่าเอ๊ะมันอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนก็แล้วกันเนาะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ช่วยไปทุกทีนะช่วยไปดีที่ธรรมมาช่วยไปนี่ก็อยากจะขอโอกาสผ่านอธิบดีสงฆ์คือพระครูไพดินอาจารย์ไพดินนี่แหละเห็นด้วยไหมถ้าเผื่อว่าศาลาธรรมแห่งนี้ที่ว่าจะเป็นน้องใหม่ก็จริงๆว่าอายุตั้ง29ปีแล้วก็ไม่ใช่น้องใหม่แล้วเนาะแต่ว่าในระบบระเบียบในการที่จะปฏิบัติธรรมให้เรียกว่าแล้วมีผู้ที่มาประจำอย่างน้อยๆช่างจะพระขาวหรือว่าอะไรเรื่องชีพรามหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีนะถ้าเราจะพูดว่าการเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวนี้การจูงใจของสังคมอาจจะเป็นเรื่องกระแสของสังคมเดี๋ยวนี้มันสามารถจะดึงไปหากว่าโยมนั้นมีตัวรูปตัวถ่วงนะที่เป็นก้อนเป็นกรรมเหมือนกับวัดสังฆทานนี้นะคงจะถูกกระแสทางเรียกว่าทางโลกธรรมนี่พัดไปหมดแต่นี้โชคดีที่ท่านทั้งหลายตรงนี้เป็นจุดที่เป็นศูนย์ถ่วงการที่จะจูงใจให้ใครต่อใครมาเห็นว่าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นก้อนเป็นกรรมเป็นกลุ่มเป็นความสามัคคีเป็นการที่ยึดไว้ในการที่จะมีพระพุทธศาสนามีธรรมะเป็นตัวที่ยึดใจไว้ยังไม่นำซ้ำยังมีกิจกรรมของวัดสังฆทานนี่ได้มีการจาริกไปคือเรียกว่าเราไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ภาษาใหม่ๆเรียกว่าเป็นคอร์สอะไรทำนองนี้นะได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อชนบทเหล่านั้นไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีครูบาอาจารย์ติดตามไปนะทำให้แต่คนในพื้นที่ในท้องถิ่นได้มีโอกาสรวมความว่าถ้าหากว่าจะพูดรวมๆก็ให้คะแนนก่อคนที่อยู่ในปฏิรูปประเทศ
ทีนี้เป็นมงคลที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญก็เคยพูดไว้แล้วเคยกล่าวไว้ว่าในมงคลนั้นสูงสุดก็คือว่าปฏิรูปประเทศวาโซจะปุเพจะกตัญญูตาอะไรต่างๆเนี้ยปรากฏว่าในสิ่งที่การที่อยู่ในประเทศอันสมควรคือพระพุทธศาสนานี่แหละนี่หมายความว่าเราที่อยู่ในประเทศอันสมควรคือตรงนี้แหล่งตรงนี้สังฆทานแห่งนี้ก็จัดดูว่าเป็นปฏิรูปประเทศเป็นสปายะสะดวกเพราะอะไรมีอาหารอาหารการบริโภคไม่ขาดสายหนึ่งกะละมังแต่ที่จริงไม่ได้ฉันหมดทั้งกะละมังหรอกเนาะแต่กะละมังนี่คืออาตมาเคยไปที่บ้านหนึ่งที่เขาจัดอาหารมาเลี้ยงบนโต๊ะแต่ที่จริงอาตมาก็มีบาตรนะไปฉันในบาตรแต่บังเอิญว่าจัดในโต๊ะบนโต๊ะนั้นภาชนะที่ใส่อาหารเนี่ยตักไม่ได้อาตมาก็ใช้คำพูดแปลกๆมาตักไม่ได้ในภาชนะตักไม่ได้ให้โยมงงไงพูดให้โยมงงอ่ะในภาชนะที่ตั้งมาถวายตักไม่ได้ตักเป็นหกเลยล่ะนี่หมายความว่าประเภทที่ไม่ใช่มีน้ำนะถ้ามีน้ำแล้วก็จะใส่เต็มน้ำมะแกงแต่ถ้าปรากฏว่าที่ผัดแห้งๆกับผักไม่ได้มันทะแหลมพูนเนินเข้ามาทุกจานเต็มแหลมแหลมแหลมพูน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 มาอย่างนี้ในวัดมีไหมไม่มีท่านเอาพูนพูนมาหนึ่งกะละมังนะพวกสะกิดเลยนะเนี่ยถ้ากะละมังลูกกะละมังเนี่ยนะถ้าเอามาแหลมแหลมเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการที่ที่จะพูดเรื่องนี้ไว้ฟังก็คือว่าการที่เราท่านทั้งหลายยังไม่ได้ฟังธรรมอยู่ในปฏิรูปประเทศประเทศอันสมควรถ้าหากว่าเราจะไม่มาได้ฟังธรรมไม่รู้วิธีการเข้าใจในเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็ทำอาจจะว่าการที่เขาจัดอาหารแบบนั้นเพื่อต้องการว่านะว่าแล้วพอกพูนเพิ่มพูนลาภสักการะให้หาเงินหาทองมากองมาพันเนินขึ้นไปเนี่ยทำรูปแบบนั้นแน่นะขนมนมเนยจะเป็นชื่อมงคลผลไม้ปลูกไว้ในบ้านทั้งหมดพายพืชมงคลแต่ความจริงไม่ใช่หรอกเพราะเทวดาเข้าไปถามพระพุทธเจ้าแล้วว่าไอการมงคลตรงนั้นอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็ตัดเทศนาแล้วนี่ก็คือส่วนของปฏิรูปประเทศทวาสะปฏิรูปประเทศอันสมควรแต่การประเทศอันสมควรนั้นจะต้องเป็นประเทศที่คนมาฟังธรรมด้วยฉลาดเป็นผู้ที่มีปัญญาเข้าใจในสภาวะธรรมอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในสิ่งที่อาตมาก็อาจจะขอต้นแบบนี่ลมเล็กก็มาอยู่ด้วยเนี่ยลมเล็กไปไหนอะโยมลมเล็กไปไหนฮะแล้วซองผ้าป่าอาตมาฝากไว้เลยหายไปดิ แหมพูดไปพูดมาวกกลับมาตรงนี้เลย นะคือนึกว่าวันนี้ท้ายสุดเขาถามว่ายอดที่ตั้งไว้300,000นั้นนะแล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วหลวงพ่อเราก็บอกว่านะเฉียวเฉียวไปแล้วแต่ว่าคงจะได้ที่สังฆทานเนี่ยบางก่อนว่าเป็นสังฆทานไม่มีโยมเล็กวันนี้ก็ละใจเหี่ยวเหมือนเลยตรงไม่รู้ว่าไปไหนแต่แล้วยอดที่จะให้เติมเต็มตรงนี้นะอ่ะไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะอาทิตย์นี้ไม่ได้อาทิตย์หน้าไม่ได้ก็ว่ากันไปต่อนะวันนะแล้วก็เขาบอกเหมือนกันนะบอกให้ชื่นใจเลยบอกว่าแม้ถ้าหลวงพ่อมีคนมาประสานหรือมีพระมาประสานนะแม้แต่หลวงพ่อไม่มาเทศแต่หลวงพ่อให้มีพระหรือมาประสานเขาจะจัดคนที่จะไปทอดพระป่าวันที่21เนี่ยนะอาทิตย์21นะแม้เราก็ชื่นใจทุกฝั่งนั้นแต่ว่ามันสายเสร็จแล้วต่อยจ๋าหมายว่ามันผ่านไปแต่แล้วใช่ไหมคือไม่ได้ไปอ่ะเนาะไม่ได้ไปถ้าหากว่าได้ไปได้กลุ่มมวลชนเหล่านี้ไปมาโอ้ย
ของสบายสบายไปแล้วแล้วก็อย่างน้อยก็ไปเห็นว่าสถานที่ที่สาขาของวัดสังฆทานที่หลวงพ่อสนองรับไว้จาก2ไร่กับ80วาเมื่อนับถอยหลังไป29ปีนั้นมันไปถึงไหนแล้วสถานที่อาจจะเป็นเรื่องของการขยายกว้างขวางไปแต่ไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมที่มันมีเห็นเป็นภาพตรงนี้อย่างนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องขอแรงใจจากท่านทั้งหลายนะช่วยเป็นต้นแบบให้หน่อยเถอะถ้าต่อไปนะหลวงพ่อเชิญทั้งทีมจะไม่ต้องไปวัดไปหมดวัดแล้วนะไปสำหรับที่พอจะไปสะดวกอ่ะนี่ดีก็บกกลับมาเรื่องผ้าป่านะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องไม่ต้องเป็นไรนะเพราะว่าก็ให้เวลา1ชั่วโมงโอ้โหยังไม่ทันพูดอะไรไปตั้ง20นาทีแล้วทีนี้เมื่อเราพูดกันว่าปฏิรูปประเทศอยู่ในประเทศอันสมควรแล้วก็ได้สะดวกความสะดวกสะดวกตรงไหนสะดวกด้วยการที่เรามีสถานที่เสนาสนะสปายะอาหารสปายะบุคคลสปายะหมายความว่าเรามีกัลยาณมิตรกันนะมีกัลยาณมิตรมีพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรเนี้ยนะเราก็มีความที่ทุกคนว่าเป็นกันแบบบุคคลสปายะสำคัญที่สุดที่ว่าธรรมะสปายะธรรมสปายะที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญได้พยายามสานต่อเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือการเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาเน้นไปเรื่องที่การปฏิบัติเข้าถึงธรรมตามความเป็นจริงนั้นไอ้ถึงเหล่านี้แล้วก็เมื่อภาระภาวะกรรมที่จะต้องชักนำให้เป็นไปในภาวะของหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็จึงอาจารย์ไพรินทร์ปรัชญ์ไพรินทร์ถึงขึ้นมารับในภาระนี้ท่านก็จะปรับแก้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ว่าหมายว่าไม่ใช่หมายว่าหลวงพ่อสนองทำมาไม่ดีนะฮะแต่สิ่งที่หมายความได้มอบมรดกทำเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องรับอย่างหนักโดยบารมีของหลวงพ่อสนองไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศหรือสาขาต่างๆหลวงพ่อไพรินทร์ก็มารับทีนี้ถ้าหากรับถ้าทานว่าถ้ารับได้เป็นทั้งทีมมันก็ชองจะมีเบากายและเบาใจไปเยอะๆทีนี้ถ้าหากว่าไม่บางทีมบางคนที่จะมาร่วมกันก็มีความเห็นต่างนี่จะเป็นที่จะมาพูดอย่างนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่ามันจะมาประจานเรื่องดาวอะไรต่ออะไรไม่ได้แต่เราจะเห็นว่าความสามัคคีของคนในหมู่คณะเนี่ยที่กว่าจะปรับกันนั้นได้เนี่ยมันยากพอสมควรนั้นจึงว่าต้องยกเว้นกว่าบุคคลที่มีบารมีผู้มีบารมีนะหมายความว่าท่านมีบารมีที่สั่งสมไว้แล้วไม่ใช่ว่าชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกนี่อาจจะพูดกองกับมาชี้นกเป็นนกไอ้ชี้นกก็เป็นนกอยู่แล้วล่ะชี้ไม้ก็ต้องเป็นไม้ชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกก็ไม่ใช่ว่าพูดอย่างนั้นแต่ว่าเพราะเหตุที่เราใช้คำไทยตรงนี้ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีบารมีจัดการบริหารอันใดที่เรียกว่าเพียงแต่ปรารภว่าตรงนี้หน้าที่การงานตรงนี้ไม่มีคนมาดูแลเรื่องการที่จะประชาสัมพันธ์โน้มนำจิตใจให้คนที่มีความเลื่อมใสได้มาทำบุญทำกุศลสิ่งที่เราตัวนี้คือหมายความว่าไม่ใช่ขอเขาแต่ว่าประกาศบอกความเป็นจริงอย่างน้อยๆที่สุดจะกระตุ้นเตือนให้บุคคลที่มีความตระหนี่ในใจให้มีการบริจาคให้สลัดออกความจาคะความบริจาคคำว่าทานการให้จาคะคือกระดงดึงเอาไอ้สิ่งที่มีความตระหนี่ออกจากจิตใจด้วยพอโยมประกาศว่าตรงนี้ขาดอยู่บางนี้ตรงนี้บอกข่าวเล่าแจ้งให้ทราบว่าจะต้องใช้ตรงนั้นตรงนี้แล้วปรากฏว่าโยมต้องนึกถึงว่านี่ทั้งที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้เราจะทำบุญนัก10บาทไหม20บาทไหมทั้งที่เราทำเราไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ความตระหนี่มันดึงเอาไว้พระมาเทศซ้ำอีกทีว่านั่นคือไอ้กำลังของขันทานที่จะให้นะไม่มีแต่ท่านต้องนึกไว้ชั้นในชั้นหนึ่งด้วยว่าจาคะต้องเอาออกไปจาคะจะต้องดึงความตระหนี่ตรงนั้นออกไปนะต้องลองเอาความตระหนี่ออกไปเพราะแม้แต่จะเพิ่มก็เป็น10บาท20บาทด้วยความร้อยหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่า
อะไรนะมันได้เสียหายให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญไม่ต้องให้เดือดร้อนนะจริงเหล่านี้เราก็ต้องเป็นเรื่องของการตัดสินใจของโยมเองว่าการที่จะสู้รบตบมือกับกิเลสที่มันมีขวางจิตขวางใจเราเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้หมายว่าเอาตัวปริมาณของตัวเงินเป็นเครื่องตัดสินแต่ก็อยู่ที่ว่ามีความจาคะการสลัดออกหรือไม่หน้าที่ที่จะทำน้อมน้ำใจให้คนที่เกิดไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาไม่มีศีลให้มีศีลให้มีไม่มีปัญญาให้มีปัญญานั่นเป็นตัวธรรมะการตัวธรรมะก็ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการที่จะให้อะไรก็ตามแต่วัตถุมีค่ามากมายไกลวัตถุมีค่ามันไม่เท่ากับธรรมะที่กระดึงกระชากไอ้ความตระหนี่ที่มันจิตใจของเนี่ยเพราะฉะนั้นทีมงานบางอย่างที่บางวัดบางแห่งก็ไม่มีถ้าไม่มีก็ต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนต้องมาหัดพูดหัดทำทำน้อมใจตัวของคนที่เราเองก็หมายความว่าขุดเรากิเลสไปด้วยในตัวนี่ก็คือว่าทีมงานที่จะมีทำจริงเหล่านี้จะมาสร้างปลูกฝังศรัทธาซึ่งกันและกันนะเป็นคนที่มีบุญกุศลติดตามตนไปในภายภาคหน้ามากด้วยทรัพย์สมบัติแล้วก็บริวารสมบัติดังนั้นถ้าเราจะเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าบางวัดบางวาเขาบอกโอ้มีอะไรนะมีบริษัทที่เต็มไปหมดเลยรู้สึกว่าแกบริหารจัดการได้อย่างไรก็ไม่ต้องคิดอะไรเพราะคนเหล่านั้นได้เคยสร้างบารมีในรูปแบบอย่างนี้มาบวชครบถ้วนพอสมควรอย่างพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงขนาดพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังวางกล่าวว่าในเรื่องว่าถ้าหากว่ากองทัพธรรมจะเดินในญาตราขบวนไปที่ไหนก็ยังพาจะพาพระสาวศรีวลีไปด้วยนะอย่างเขาว่าอย่างเงี้ยนะอย่างเนี้ยแต่คงจะไม่เด่นชัดเหมือนกับที่ว่าพระพุทธเจ้ามีบารมีครบถ้วนบริบูรณ์นะนี่คือการเกริ่นของธรรมะวันนี้ก็ยังมีเวลาตรงนี้ว่าซึ่งอาตมาก็จะหยิบยกธรรมะที่ท่านทั้งหลายได้เจริญได้ปฏิบัติทำกันมาศีลสมาธิและปัญญาวันนี้จะหยิบยกในเรื่องของการที่เราท่านทั้งหลายที่พยายามจะต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นฐานรากที่ประจำติดตัวติดกายติดใจมาเขาเรียกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาคือว่าสังคิเตนะหมายความสารพัดกิเลสมากมายกายกองแต่ว่าย่นย่อไปแล้วก็อุปาทานขันทั้งห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์เห็นไหมนี่สรุปแล้วนะท่านก็ว่าอยู่ทุกวันแล้วท่านก็ถวดมนต์อยู่ทุกวันนะสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วนะเอาวันเล็กนิดเดียวว่าโดยย่อแล้วอุปทานขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกข์แล้วก็ไสยทีทางอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยที่นี่ถามว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าถอนรากถอนโคนมันได้สังคิเตนะปัญจุปาทานนะคะแล้วนอกไม่ใช่ว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วพระอริยสาวกที่รู้ตามในสภาวะธรรมตรงนี้นับไม่ถ้วนก็ทำนองเดียวกันเริ่มต้นจากอัญญาโกณฑัญญะท่านนะเป็นสักขีพยานในการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะถามเรื่องการตรัสรู้ของอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการตรัสรู้4อย่างเท่านั้นเองซึ่งอาตมาก็มาซ้ำที่นี้ดังหลายครั้งหลายหนในรูปแบบที่นำเสนอหมายความบางวันก็นำเสนอไอ้รูปแบบของมันนั้นแต่ว่าตัวเนื้อหาสาระจริงๆแล้วมันก็คือเทศในอริยสัจ4เนี่ยคือทุกข์สภาพที่ทนได้ยากสภาพทุกข์แล้วความทุกข์อันที่มากที่สุดก็คือชาติปิทุกขาเนี่ยเพราะว่าพอเกิดเป็นประชาติปิทุกขามาเกิดมาเป็นชาติขึ้นมานะพอชาติปิทุกขาเท่านั้นเนี่ยแน่นอนก็ต้องชราปิทุกขาชราก็มานะความตายก็มาและอื่นๆสารพัดเรื่องในเรื่องของการทุบในรูปนามขันธ์ห้าแต่คำพูดนี้จะบอกว่าโดยย่อแล้วอุปาทานคือขาเข้าไปติดยึดในขันธ์นี่แหละเป็นตัวทุกข์นั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราไม่วางทุกข์เราไม่ทิ้งทุกข์ยังจับเป้าหมายของทุกข์ไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจเลยก็มันต้องติดตัวติดใจไปในภพชาติอีกตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นวนเวียนอย่างนี้เพราะว่านี่แหละ
นะเป็นทุกข์อยู่นั้นเรื่อยไปท่านบอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกพระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นย้ำว่ากิจของการเจริญอริยสัจ4ทั้ง4เนี่ยคือทุกต้องกิจต้องดำเนินการอย่างไรกิจของเขาน่ะหน้าที่น่ะกิจคือหน้าที่อ่ะหน้าที่จะต้องทำหน้าที่อย่างไรสมุทัยต้องทำหน้าที่อย่างไรสมุทัยคืออะไรก็ต้องไขความไปว่าสมุทัยก็คือตัวเหตุนั่นคือหมายถึงอะไรเหตุก็หมายถึงอะไรโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนั่นตัวขวางลึกเรียกว่าตัวรากเหง้าของกิเลสรากเหง้าเลยลงลึกเลยในต้นมงต้นไม้เนี่ยถ้าใครจะมาตัดตั้งแต่กิ่งใบเรื่อยๆมานะแม้จะตัดเป็นโคนต้นแล้วเนี่ยก็ตามอย่าได้ไว้วางใจว่าเดี๋ยวไอ้แขนงมันก็งอกมันขึ้นมาอีกเห็นไหมทำไมต้องถึงเรียกว่าโลภะมูลคือหมายความรากเหง้ารากแก้วถ้าเอากันจริงๆต้นไม้นี่ที่จะให้ตายจริงๆก็เอาแมคโครมานะที่จริงคนเขาก็ขุดได้แต่นี่จะใช้ภาษาสมัยใหม่เอารถขุดมาเลยลากขึ้นไปเสร็จเดียวแล้วก็ไปตากแดดถ้าไม่ตากเผลอๆเนี่ยมันชื้นๆก็มากว่างอกได้อีกอะไรทั้งหลายหลายอย่างดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ยกอุปมาเห็นว่าการที่เราจะว่าเหตุให้เกิดทุกข์นั่นคือตัวโลภะและตัวโลภะมันก็เป็นมูลนะทีนี้อันต่อไปก็คือว่านิโรธนะนิโรธะตัวนั้นก็คือทั่วตัวดับนะตัวดับได้คือหมายความในทุกเมื่อถูกมีการกระแสไม่ให้เกิดโลภะไอ้ตัวทุกข์ก็ต้องระงับดับไปวิธีการตรงนี้แหละที่เรียกว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่านิโรธะตัวนี้เนี่ยมันก่อนจะตัดตอนได้ว่ามีการส่วนที่ให้ดับนะเป็นกิจเขาว่าให้มันดับลงไปในทุกๆครั้งดับแต่ทวนเทียมมรรคนั้นก็หมายความวิธีการที่จะเจริญวิธีการที่จะเจริญของมันนะดังนั้นที่หลวงพ่อเอาเรื่องนี้มาหยิบยกมามาขายว่าการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของสภาวะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายตรงนี้เป็นความสำคัญจึงพยายามจะเอามาธรรมเทศนาเป็นรูปแบบอุปมาบำไมบ้างเป็นรูปแบบที่เปรียบเทียบบ้างทำความเข้าใจแยกแยะให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายที่มานั่งฟังธรรมตรงเนี้ยสั่งสมในเรื่องของกุศลนัตถกรรมแก่จองสมเข้าไปแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นพละเป็นกำลังที่จะให้ดำเนินการในการที่จะสามารถจะปฏิบัติธรรมนี้ให้มันพบกับความที่เดียวว่าสิ้นทุกข์ในที่สุดได้นะโดยวิธีนั้นดังนั้นเราจะมาศึกษากันว่าคำว่าการที่เราจะกำหนดรู้ทุกข์นั้นทำยังไงนะทุกข์เพราะว่ากิจของเขาบอกว่าทุกข์นั้นทำอาเดยไม่ได้หรอกเมื่อมันมีรูปนามขันห้ามาปรากฏว่ารูปนามขันห้ามันก็มีอย่างนี้แหละแต่ว่านั่นคือการที่เราจะตามดูกับกำหนดรู้ทุกข์เขาอยู่เรื่อยๆให้เห็นสภาพว่านี่เป็นความจริงเป็นสภาพของเขาไม่ใช่สภาพของเราตรงนี้เองตัวต้นตอนี่ที่เราจะทำเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่พูดปากเปล่าแต่เราต้องแยกแยะให้ดูด้วยว่าถ้าสมมติเรานั่งตรงนี้แล้วมันปวดขึ้นมาเนี่ยมันปวดเมื่อยขึ้นมาเอากันง่ายๆไม่ใช่ว่าง่ายนะแต่มันเป็นของเดียวท่านต้องเข้าเห็นว่าสภาวะที่มันเป็นความเป็นจริงเนี่ยเป็นความประเสริฐของพระอริยเจ้านะพระอริยเจ้าเนี่ยเอาวันพูดว่าโสดาบันเป็นต้นเห็นว่าสิ่งประเสริฐปรากฏขึ้นแล้วแต่ถ้าเมื่อไรเราไม่เห็นให้ความสำคัญกับไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยตัวเจ็บตัวในหลงเนี่ยมันก็เลยเราไม่รับรู้เราเหมือนกับไม่รับรู้สิ่งที่ของไปเขาที่ว่าเขาว่าประเสริฐนะดังนั้นเราจะไปเปรียบเทียบว่าเวลาพระอาจารย์ทั้งหลายที่จงให้ออกไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่โน่นโคนต้นไม้โน่นลมฟางโน่นที่ว่างอย่างเนียนเวสสูตรเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวิเวกกายออกไปแล้วมันจะวิเวกจิตพอวิเวกกายออกไปมันไปอยู่คนเดียวอ่ะ
ตอนนี้เรามานั่งฟังธรรมตรงนี้บางทีความไม่ออกว่าไอ้พระเทศตรงนี้ว่าไอ้ตรงที่ฉันปวดเมื่อยเนี่ยมันจะเดินเป็นทุกข์ได้ไงถ้าว่ามันจะต้องมีการประกอบว่าเมื่อท่านวิเวกกายก็ไปนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้คนเดียวใช่ไหมนึกอย่างนี้นะไปเข้าคอร์สที่ไหนก็ไม่รู้หลวงพ่ออาจจะไม่ได้เคยตามไปต่อไปจะขออาสาตามไปดูสังเกตดูว่าไปเข้าคอร์สที่ไหนบ้างเมื่อไปนั่งอยู่เนี่ยคนเดียวเนี่ยแล้วปรากฏว่าขณะที่ท่านจะเดินสติปัฏฐานหรือจะเดินสมาธิก็เหมือนกับนั่งอยู่คนเดียวถูกต้องไหมอ่ะลงเคยทำไหมล่ะนั่งอยู่คนเดียวก็กำหนดจิตอยู่ที่เป็นร่างกายอยู่ที่นั่งอยู่นั่งคัดท่าขัดสมาธิยังไงแล้วตาลืมก็ได้เพราะลืมก็ไม่เห็นอะไรเพราะตั้งอยู่ในโคนต้นไม้ก็มีไม้ถ้าลืมตาไม่ได้ใส่ใจไปตรงนั้นก็แต่กลับมาใส่ใจที่ท่าทางที่รูปที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็แค่นั้นเองอ่ะตาปิดก็ได้ลืมก็ได้กลัวเสือจะมากัดก็เลยลืมตาไว้ก่อนถ้าเสือมาก็เดี๋ยววิ่งไปซะถ้าสมมติว่าไปอยู่ที่หรืองูเลื้อนมาก็เดี๋ยววิ่งหนีซะอะไรทำนองเนี้ยสมาธิไม่มั่นคงเมื่อขณะที่เรานั่งอยู่เนี้ยก็หมายว่าเมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะเมื่อคนเดียวสภาวะที่มันปรากฏออกมาเนี้ยท่านบอกแล้วว่าถ้าหากทุกปรากฏมาเพียงกำหนดรู้เท่านั้นไม่ต้องทำอะไรหรอกเมื่อรู้ไปแล้วพอรู้ปั๊บเนี่ยแสดงว่าเราได้ตอบสนองกับสิ่งที่พระอริยเจ้าเขาบอกว่านี้คือกิจที่ท่านทำถูกต้องแล้วในทุกขสัจจาก็เราจะต้องได้ภูมิใจบ้างว่าตรงนี้เราทำถูกแล้วไม่ใช่ว่านั่งสมาธิอยู่ตั้ง2อาทิตย์3อาทิตย์1นะปรากฏไม่ได้รู้อะไรกลับมาบ้านก็มีใครถามว่าได้สมาธิมันเป็นตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ตอบไม่ถูกก็เฉยๆได้แล้วเก็บเข้าในภวังคจิตแล้วถ้าไม่ชัดเจนก็มาถามอาจารย์อีกทีเนี่ยมันได้ตรงไหนหนูได้ตรงไหนผมได้ตรงไหนใครดิฉันได้ตรงไหนก็ถามด้วยนะนี่ก็คือว่าทำจิตเป็นเอกคตาจิตอันเดียวนั่งอยู่ตรงไหนก็เป็นคนเดียวนะนั่งอยู่ตรงไหนคนเดียวเอ้านี่เรื่องจริงนะโยมถ้าอาตมาจะอ้างอิงนะอาตมาก็ไม่ใช่ชอบอ้างอิงนะแต่ว่าโยมไม่ค่อยเชื่อว่าอาตมาพูดเนี่ยอาจจะมาพูดแบบที่ว่าอะไรนะไม่มีหลักฐานหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าจะบอกวันนี้พระไตรปิฎกเล่มที่เท่านั้นหน้าที่เท่านั้นโยมก็อาจจะไม่ไปอ่านหรอกแต่ความเป็นจริงนี้คือหมายความว่าถ้าหากเราไปปฏิบัติตามสถานที่ทำการเลือกจัดคอร์สเนี่ยในสมัยพุทธกาลพระเขาไปจังหวัดโอ้โหเป็น100ก็มีเป็น200ก็ดี500ก็มีแต่เราก็ใช้คำว่า500ถ้ามากมากขี้เกียจนับก็500ถ้าเรียกโจรก็เรียกไอ้โจร500อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันเรียกตัวเลขรวมที่นี้ก็มีพระในจำนวนนั้นก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งขบายายามจะเหมือนกับประหนึ่งว่าท่านพยายามจะสอนเพื่อนๆบอกเพื่อนๆให้รู้ว่าการที่ท่านจะเดินสติปัฏฐานโดยกำหนดรู้ทุกนี่แหละเนี่ยกำหนดรู้ทุกนะท่านก็บอกว่าผมไปคอร์สนั้นรู้ว่าจะไม่รู้ว่าคอร์สไหนก็ตามแต่โยมก็ไปหลายคอร์สอ่ะผมไปคอร์สที่นั่นก็ปรากฏผมก็ไปคนเดียวไปที่นั่นทั้งก็ไปคนเดียวไปคนเดียวเพื่อนเพื่อนนั่งข้างๆก็ชักจะมันไส้เรื่องก็จะบอกว่าเอ๊ะหมอนี่มันขู่ยังไงก็ไปได้เรายกขยงก็ไปรกท้องถามคันรถบัสสมมุติว่าในสมัยนี้นะแต่สมัยก่อนก็เดินแบบปรากฏทำไมจะมาพูดมาว่าผมไปคนเดียวไปคนเดียวทีนี้ก็มีหลายๆคนก็ทักสงสัยว่าอ่ะไอ้พระรูปนี้ของพยากรณ์พระอรหันต์คือหมายความรู้ดีไปแล้วเอาเรื่องของพระอริยะมาพูดแล้วก็ในที่สุดก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะเนี่ยพอเข้าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็คงตรัสถามพระพุทธเจ้ารู้ทันทีแล้วรู้ใจแล้วกำหนดรู้จิตคนนั้นแล้วก็ได้เข้ามาตรงนี้ไม่รู้ว่า8รูป9รูป4รูปเนี่ยแล้วไอ้ตัวฟ้องเนี่ยตัวเป็นรายงานนั่นน่ะก็มีอยู่แล้วก็พระองค์รู้หมดพระที่เรียกว่าเทวะผมไปคนเดียวนั่งคนเดียวก็นั่งอยู่เสร็จแล้ว
คำตอบของพระพุทธเจ้าซึ่งจะบอกให้คนที่เข้าไปถามนั้นรู้ได้ยังไงก็พระองค์ใช้คำพูดพระดำรัสว่าบุตรของเราได้ทำถูกต้องแล้วไม่ต้องมาวิจัยในภาคพิสดารเมื่อพระพุทธเจ้ายอมรับว่าพระอริยะบุคคลผู้นั้นได้บอกว่าได้ถูกต้องแล้วจิตของเขาในการที่ไม่ไปเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นทั้งหมดในอารมณ์อื่นเขาได้กำหนดจิตของเขาซึ่งมีอารมณ์แต่ละครั้งเรียกว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์ว่าเขาได้ปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่ได้โยงไปหาเพื่อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเข้ามาทำไมภิกษุบอกว่าเจ้ากับผมอยากจะถามว่ามีพระนี่ว่าถูกต้องแล้วบุตรของเรานี่คือคำตอบยอมรับว่าพระที่พูดว่าเรานั่งคนเดียวฉันคนเดียวเดินคนเดียวเข้าคอดคนเดียวไปคนเดียวนั่นถูกต้องแล้วพระรูปนั้นก็มีความประสงค์ให้เหมือนกับเปิดเผยความจริงสภาวะธรรมให้พระอื่นๆครับแต่พระที่ยังเป็นปุถุชนย่อมไม่รู้กลายเป็นว่านึกนี้เป็นพยากรณ์เขาใช้ว่าคำพยากรณ์พระอรหันต์นายพยากรณ์พระอรหันต์คือรู้เกินรู้ไปอวดรู้ว่างั้นน่ะนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราท่านทั้งหลายให้มีความภูมิใจในตนเองว่าเราจะไปเข้าคอร์สทำสมาธิที่ไหนแล้วมีแต่อาจารย์เท่านั้นที่เราไปสนใจเมื่ออาจารย์เรียกไปถามสอบอารมณ์เราก็พูดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ต้องพวกพวนไปต้องเสริมเติมต่อว่าอะไรเอาคำพูดอะไรที่จะไปบอกอาจารย์เพราะฉะนั้นบางสำนักที่อาตมาเคยผ่านเรื่องตรงนี้มาก็หมายความว่าพระอาจารย์ถ้าเราเห็นว่าลูกศิษย์คนนี้อาจจะพูดมากไปเข้าหาเรื่องก็ได้บอกว่าเอาทานน้ำส้มมาด้วยหน่อยเนี่ยเขาจะเอาน้ำส้มมาให้ทานน้ำส้มก่อนแล้วคนนั้นก็หยิบน้ำส้มก่อนนะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วก็ไปได้เลย บางคนที่บอกว่าแหมเข้าไปหาอาจารย์ที่ไหนอาจารย์ให้ทานน้ำส้มพอทานน้ำส้มเสร็จแล้วไปเพราะเขาอาจารย์บางคนไม่อยากจะถามโยคีหรือผู้ปฏิบัติให้พูดนอกเรื่องไปจิตมันจะฟุ้งแทนที่จะไปอยู่3วัน3คืนมีสมาธิบ้างไม่มีสมาธิเลยน่ะมีเรื่องอะไรนิดๆหน่อยๆบางทีพวกพวนว่านั่งสมาธิตรงเนี้ยปรุงแต่งในตัวเองก็พอสมควรอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อาจจะกัดฟันทนมาต้องได้กี่ชั่วโมงแล้วมันเช้าสายบ่ายเย็นไปขนาดไหนแล้วนั่งกดมาแล้วปวดไปปวดมาบางทีก็คิดว่ามันจะจบข้อสัก2วัน3วันจะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าจะเตรียมการไม่ดึงบางทีก็เพ้อฝันไปว่าจะหลังจากออกจากคอร์สนี้ไปแล้วจะไปพบคนนั้นโอ้รู้สึกมันจะมันสุขเหลือเกินมีความได้ตั้งสำนักขึ้นมาแล้วอาจจะให้ชวนบวชชีด้วยซ้ำโน่นมันเตลิดเปิดเปิงไปขนาดนี้ก็มีเห็นไหมนั่งพุงแต่งว่ามโนภาพมันไปเยอะแต่นี่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์เขารู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่แล้วมันสมาธินะมันสมาธิแตกแล้วนี่เป็นต้นดังนั้นเรื่องนี้ขอโยมท่องทางเราอุทาหรณ์สอนใจบอกว่ามีในพระสูตรที่พระอริยเจ้าคบไปคนมากมายไกลกองเดียวกันเลย500ก็เดียวกันแต่ท่านก็บอกว่าท่านนั่งคนเดียวเดินคนเดียวฉันคนเดียวทำนั้นผู้เดียวรูปเดียวนะคือทั้งหมดนี่มีการสำรวมในเรื่องของการให้มีอารมณ์อยู่ในขณะที่เดินยืนนั่งและนอนในอิริยาบถคือมนสิการคือโยนิโสคือทำใจโดยแยบคายอยู่ในสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนั้นเห็นไหมนี่ถามมาดูดิเพราะว่าเขาบอกว่าโน่นเรือนว่างตีเรือนว่างมาก็เรือนที่ไม่มีคนอยู่นะเรือนร้างอะไรเนี่ยโน่นลมฟางเห็นไหมกลางทุ่งนาที่เขาทำลมฟางให้บัวควายมันกินในเวลาหญ้าเยอะมันไม่มีอย่างเงี้ยนะต้นไม้กับโคนต้นไม้เราก็ปลีกหลีกเล่นไปทีนี้ถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่มันจะต้องอยู่ในสถานที่โล่งหรือกว้างเรานั่งกันมันพืชตรงนี้แล้วปรากฏแล้วทำธรรมทิกำหนดพุทโธสัมมาระหังจะว่าอะไรก็ได้แต่ว่าวิธีการเทคนิคที่จะว่าคือพระอาจารย์ที่เป็นสอบอารมณ์ได้สอนใ
เมื่อพระอาจารย์รู้ทันทีว่าโยคีคนนี้นะมีอารมณ์มันเดียวเนาะปรากฏคนข้างๆกี่คนลุกขึ้นไปที่ไหนลุกขึ้นไปไหนไม่สนใจอ่ะเห็นไหมก็ถือว่าเราถือว่านั่งอยู่คนเดียวได้แหละเพราะว่าอารมณ์มันไม่โยงไม่โยงมาแล้วเมื่อมาเป็นลักษณะสมาธิตรงนี้แล้วมันก็จะเริ่มกันแหละมีการเห็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเพราะไอ้การที่เห็นทุกข์นั้นเป็นวิปัสสนานะนี่สมาธินะขั้นต้นที่บอกว่ามีสมาธินะมีสมาธิพอสมาธิเมื่อสมาธิที่มั่นคงเป็นเอกคตาจิตที่เดียวมันก็จะเห็นวิปัสสนาตัววิปัสสนาคือตัวทุกข์ที่มาเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเสวยคือหมายความว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นรับเชื่อมโยงจากสภาวะธรรมที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นถูกบีบคั้นเห็นความเป็นจริงว่าโยคีจะมองเห็นสภาพที่ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นบัญญัติแต่เป็นปรมัตถ์เมื่อคืนอาตมาเทศบนศาลาศพที่ของพ่อสนองกตบุญโญก็พยายามเลี่ยงคำพูดของที่ว่าอภิธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ของจริงของแท้ไม่มีภาพสภาพแปรผันกุศลธรรมากุศลธรรมาอภิญญากตาธรรมาของจริงๆแล้วเมื่อสภาพถูกเบียดเบียนนั้นโยคีที่เจริญสมาธิโดยมั่นคงแล้วย่อมใส่ใจเลยไปอุบายที่แยบคายให้มีปัญญาขึ้นว่านี้ถูกเนี่ยนี้ทุกนี่ได้ทุกเกิดขึ้นยังทุกจากการบีบคั้นบีบคั้นอะไรบอกบีบคั้นเพราะเหตุว่ารูปนามขันธ์5เป็นสภาวะที่มีเหตุปัจจัยและถ้าหากวินิจฉัยว่าแล้วมันทุกที่เรามั้ยมันไม่มีเราอ่ะนะสภาพที่เป็นเหตุปัจจัยของเขาอ่ะถ้ามีเราเราก็จะห้ามว่าอย่าทุกอย่าปวดนะตรงนี้นะเธอเรานั่งเราสะดวกตรงไหนนะทำไมถึงมันจะเรียกว่าสบายนะถ้าสบายก็สติแตกแล้วนะสบายไม่ได้นะไม่มีคำว่าสบายนะสะดวกก็คือสะดวกที่จะนั่งหน่วยอิริยาบถนี้ต่อไปได้อีกหรือโยมคนไหนจะบอกว่าให้สบายได้มีความสุขมั้งอ่ะมีไหมนะ สุขเอกคตาสุขเอกคตาไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขมันก็ที่มีความที่ไม่ปรากฏชัดตรงนั้นเราก็เหมาว่าตรงนี้มีความมันเป็นเรื่องว่ามีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าสุขอะไรสุขด้วยความเพลิดเพลินไปมีความติดใจอิ่มเอิบมันไม่ถึงขนาดนั้นนะเมื่อสภาพของการที่มันบีบคั้นขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าโยคีใส่ใจโดยอุบายแยบคายว่านี้ทุกที่หากสภาพนี้ทุกข์ก็คือว่าเป็นเหตุปัจจัยของเขาเกิดขึ้นแล้วเราก็ห้ามไม่ได้นี่คือตัวอนิจจังที่ไม่เที่ยงแท้นะไม่เที่ยงในขบวนมาไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงมันมาสภาพที่เปลี่ยนไปทันทีเนี่ยนะความไม่เที่ยงก็คือตัวทุกขังทุกขังแปลว่าอะไรทุกขังแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนตุ๊กตาที่ล้มลุกกันเอามาตั้งปั๊บก็ล้มทันทีตั้งอยู่ในรบทันทีเนี่ยคือทุกขังตัวมันตั้งอยู่ไม่ได้เลยอ่ะมันตั้งล้มนะแล้วก็มันเป็นอนิจจังอยู่ในตัวมันแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้ไม่ความว่าจะเห็นอาการไตรลักษณ์ในสามอย่างใดสามอย่างหนึ่งนั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นสัพพยุตญาณที่แยกแยะให้เราได้เรียกว่าอันนี้คืออนิจจังนี่คือทุกขังนี่คืออนัตตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเขาเคยสอบอารมณ์กับโยคีจากโยคีคือพระภิกษุทั้งหลายว่าพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดก็ตามเห็นอนิจจังก็เหมือนกับเห็นทุกขังเห็นทุกขังก็เหมือนเห็นอนัตตาเห็นอนัตตาก็เหมือนกับเห็นทุกขังเห็นอนิจจังนั่นแหละไม่ใช่ว่าแต่ว่านั้นคือกันตัวเดียวกันก็เหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกมาตั้งลงมาตรงนี้ปั๊บมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็ล้มลงก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั่นน่ะเพราะว่าไตรลักษณ์ตัวนี้มันไตรลักษณ์ตรงนี้มันก็เป็นสภาพอย่างนั้นดังนั้นที่จะมาพูดให้โยมทำความเข้าใจในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติตรงนี้นะไม่ใช่ว่าจะเอามาจากที่อื่นพระไตรปิฎกดำรับรองไว้ทั้งหมดว่า
ขอให้เราทั้งหลายข้าจารย์จะเดินในสิ่งที่จะให้พ้นทุกข์มันไม่มีอะไรอื่นนอกไปจากอริยสัจสี่คือทุกข์แล้วก็สมุทัยนิโรธและมรรคนั้นเราจะทำกิจในทุกข์ก็คือเมื่อทุกข์ในสภาวะทุกข์ที่มันเกิดก็เพียงกำหนดรู้เขาเท่านั้นไม่ใช่ไปหนีด้วยประการใดๆทั้งหมดการที่ท่านขยับจากกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งไปถูอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้สะดวกในการที่จะใช้ความเพียรต่อไปไม่ได้คลายเสียไปในสภาพของคำว่าบัลลังก์หรอกไม่หายคลายไปจนบัลลังก์นะด้วยหนึ่งบัลลังก์ผู้ที่มีสมาธิอย่างต่อเนื่องรักษาบัลลังก์นั้นได้เลยแม้จะนั่งทั้งคืนก็รักษาบัลลังก์ได้เลยในบัลลังก์นี่คือในทั้งนั่งดั้งท่านั่งเนี่ยเนสัตชิกท่าสมมติเราไม่นอนเนี่ยแล้วอยู่ในอิริยาบถเดียวคือนั่งอย่างเดียวก็การเปลี่ยนอิริยาบถโดยมีสติระลึกรู้อยู่ไม่ขาดสายในสภาพที่กันสมมตินะสมมตินะดูให้ดีนะมาดูมาที่พระด้วยนะ อย่าเครียดนะอย่าเครียดอย่าเครียดดูที่พระนะอ้าวอยู่ในนั่งท่านี้ท่านี้ถ้าหากก็จะมีความรู้สึกจริงๆอ่ะพระก็รู้สึกแล้วเนี่ยนะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยขัดนั่งอยู่เนี้ยตอนรู้สึกแล้วเนี่ยถ้าขนาดนั่งท่านี้แต่ว่ามันเห็นว่ามันเป็นอนิจจังคือสภาพที่มันทนของมันอยู่ไม่ได้แล้วมันเกิดดับเกิดดับอยู่นะไม่ใช่มันแช่อยู่นะไม่ใช่นะเมื่อมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันตัวนี้บีบคั้นถือว่าบีบคั้นบีบคั้นเราจะไปไม่พอใจก็ไม่ได้นะยินดีก็ไม่ได้นะไม่ยินดีและไม่ยินร้ายไม่ยินดีและยินร้ายแต่รู้อะไรรู้ว่านี้ทุกคืออะไรทุกคือสภาวะปัจเหตุปัจจัยที่บีบคั้นกันถ้าอะไรเบบขั้นคือเขาคือใครเขาคือปฐวีอาโปเตโชและวายโยโนนไปโนนเลยไม่มีเราเลยไม่มีคำว่าเราไม่มีถ้าเรามีเราก็ห้ามหยุดทีเดียวเมื่อโยคีโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยแยบคายแล้วเพียงพอแล้วตอนนี้รู้สึกว่าต่อเราจะทนต่อไปถ้าเราจะทนเมื่อไหร่ปั๊บเกิดความไม่ยินดีเกิดขึ้นนั่นคือเสียสมาธิคือเสียบัลลังก์เสียสมาธิคือเสียบัลลังก์คือท่านั่งดังนั้นโยคีที่มีความฉลาดต่อเนื่องด้วยการอารมณ์ก็คือเมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนปั๊บไอ้สภาพที่มันบีบมันจี้อยู่ตรงนั้นที่มันปวดนั้นเราก็ใส่ใจในตัวนั้นแม้แต่เรากายจะเอียงไปซ้ายยกขากลับมาสภาพที่มันปวดตรงนั้นทิ้งไม่ได้ไม่ให้ทิ้งตัวนั้นเขาเรียกว่าถ้าจะพูดในภาษาพระอภิธรรมก็เป็นอธิบดีอารมณ์เพราะอารมณ์ไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันปวดนะขณะที่เราปวดฟันมันไม่จดจ่ออยู่ที่ฟันใช่ไหมปวดที่หัวเราไปจดจ่ออยู่ที่หัวใช่ไหมคลายไปที่อื่นนิดหน่อยแต่ความสำคัญเป็นอธิบดีคือตัวนั้นทำนองเดียวกันเมื่อขณะที่เราปวดตรงนี้มันก็จดจ่ออยู่ที่นั้นเมื่อเรากลับมาในท่าที่เดี๋ยวพอจะสะดวกเราก็ตามดูอีกอารมณ์ที่ยังมันเนี่ยมันจะหายไปเลยถ้าสมมติเราดูกลับมาตรงนี้ในท่านี้นะเราก็ตามดูอีกแล้วขาลงเขามันก็คลายจนหมดหายไปในสภาพนั้นเรามาจับต้นใหม่และต่อเนื่องใหม่ว่าสภาพที่กำหนดอยู่นี้เป็นสมาธิที่มีอารมณ์นั้นต่อเนื่องเป็นเอกคตาที่เรากำหนดสัมมาระหังหรือพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่ตามอารมณ์นั้นเดินจนว่าอยู่ตรงไปเพราะฉะนั้นการกลับมากลับไปโดยที่มีจิตที่จดจ่ออยู่กับอารมณ์ได้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่เสียบัลลังก์นั่งทั้งคืนไม่จำเป็นจะลุกขึ้นไปเดินไม่จำเป็นจะอะไรก็ว่ากันไปนะเว้นไว้แต่ต้องการบีบคั้นโดยการที่ป
วดอุจจาระปวดปัสสาวะหรือเป็นอะไรก็ว่าไปนี่อีกทีหนึ่งแต่อย่าลืมว่าการที่จะทำตรงนั้นไม่ใช่เป็นอัตตกิลามฐานุโยคนะไม่ใช่เอาเป็นเอาตายกันนะเพื่อจะอวดคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่ไปบอกอาจารย์ว่าเมื่อคืนนี้ฉันนั่งอยู่ท่าเดียวยาวเลยอย่างเงี้ยอย่าไปยินดีพอใจก็ถ้าหากว่านั่งไปแล้วจนก็อยู่เฉยๆงั้นถ้าไม่นั้นอย่าลืมว่าความแอบแฝงของความยินดีด้วยความที่ทิฏฐิมานะของโยมจะเป็นกลัวติดลบทันทีเนี่ยเห็นไหมแล้วร่างกายก็ปกติไม่อัมพาตไม่อัมพฤกษ์มันสะดวกเพราะแหละเพราะในขณะตัวนั้นเลือดลมก็ผ่อนผันในตามปกติของเขาแต่อารมณ์วิปัสสนาโดยไม่ขาดสายเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่จะต่อเนื่องว่าสาตัจกิริยาหมายความว่าต่อเนื่องกันโดยที่สมาธิไม่ขาดสายไม่ใช่วับวับแบมแบมวับวับแบมแบมวับวับแบมแบมแต่การที่เราจะทำทัศนียืดยาวไปได้นั้นเราต้องฝึกในเรื่องจิตกับกายนี่ประสานกันพอดีพอดีนะมีเหตุเป็นปัจจัยอื่นๆหลายถึงหลายอย่างแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายถูกฝึกคอร์สแล้วคอร์สเล่าคอร์สแล้วน่าจะมีชั่วโมงบินที่มีความฉลาดเอานะลองดูลองดูกระชักนั่งนะว่าตรงนี้สามารถจะทำได้ไหมทำโดยสาตัจกิริยาสาตัจกิริยาภาษาภาษาพระพุทธเจ้านะสาตัจกิริยาที่จะทำให้อิริยาบถตรงนี้แม้จะพลิกกลับไปเอ้าถ้ามันปวดใหม่ๆก็พลิกกลับอีกนะพลิกกลับอีกถ้าสมมติว่าในอาการที่เราเรียกว่าสะดวกอย่าพยายามจะว่าบอดสบายถ้าอาการที่ตรงนี้มันไม่สะดวกนะที่มันไม่สะดวกนี่ไอ้การที่มืออาตมาไปหยิบโน่นหยิบที่ช่วยนี่ต้องกำหนดหมดนะไม่ใช่ไปทำตรงนี้เพราะอาตมาจะท่าทางให้โยมว่าจะเดี๋ยวนี้ความไม่สะดวกนี่จะเหยียดขาไปตรงนั้นไง แต่ทำตรงนี้ต้องกำหนดหมดนะไม่ใช่ไปทำตรงนี้นะทีนี้สมมติเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราดีที่กว้างเราอยู่คนเดียวอะเราอยู่คนเดียวถ้าสมมติตรงนี้ไม่สะดวกนะมันมีความพิจารณาแล้วรักษาตรงนี้ว่าตรงนี้ถูกบีบคั้นมาสภาพแล้วต่อไปเราก็จะให้มีความสะดวกเกิดขึ้นนี่กำหนดแล้วเราก็จะเหยียดอย่างนี้ก็ได้อีกก็ได้อีกใช่ไหมก็ได้อีกก็ยังรักษาบัลลังก์พอเหยียดปั๊บไปถึงปั๊บมันก็คลายลงเราอย่าไปทิ้งตรงนั้นเราต้องให้รู้ว่าตรงนั้นเราไม่ทิ้งแล้วนะแล้วพอคลายไปคลายไปก็มันหายไปพอหายไปก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่กระดุกกระดิกนะไม่กระดุกกระดิกพอคลายปั๊บมันไม่กระดุกเลยนะกำหนดต่อไปต่อไปเดี๋ยวสักครู่สักพักหรืออาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็เป็นของมันเองที่หลังเลยทีเนี้ยก็หลังเนี่ยก็หมายความว่ารูปกับนามเนี่ยมันอยู่คู่กันมันเป็นเพื่อนของมันหรืออาจจะสนิทสนมเนี่ยปรากฏว่าพอรูปถูกบีบคั้นนามที่จะทำขยับขยายให้รูปพอเป็นไปได้เขาปรับเองแหละนึกออกไหมเวลาเราคันขึ้นมาเห็นมันจะไปปั๊บที่ตรงนั้นได้อะฮะเกาถูกที่คันถ้ามันพอจะเกาได้เกาไม่ได้ก็จะต้องหาไม้อื่นมาเกาเนี่ยเห็นไหมว่ารูปกับนามเนี่ยมันรู้ทันทีเลยให้ลูกมาก็เกาหลังแม่หน่อยลูกไปลูกไปเกาโอ้ยไม่ถูกใจเดี๋ยวแม่เด็กคนนี้ให้เกาหลังมันดังนี้เคยมีไหมล่ะเคยสังเกตไหมว่าแต่ไม่จะว่าได้ทุกครั้งทุกคราวว่าแม้แต่ตัวเองเราสนองตอบว่ากระเกามันก็ไม่ใช่ถูกที่คันเสมอไปเนาะแต่ยกตัวอย่างให้เห็นดังนั้นในการเจริญสมาธิที่เรียกว่าการเจริญมาเพื่อขจัดคำว่ากำหนดรู้ทุกขณะที่กำหนดรู้ทุกอย่างนี้โอกาสของไอ้เจ้าโลภะตัวสมุทัยเกิดไม่ได้แหมเมื่อมองหมดพอดีโอ้ทำไมพอดีนะเทศสัก2 ชั่วโมงเนี่ยมันนะ
โลภะเขาบอกว่าจิตที่มันทำงานของมันต่อเนื่องอยู่นะเหมือนกับได้สอยเข้าไปในเข็มที่อาตมาบอกว่าเมื่อกราบใดที่กุศลและธรรมที่กำลังต่อเนื่องสาตัจจะกิริยานี้ดังว่าเนี้ยปรากฏว่าไอ้โลภะตัวกิเลสรอจังหวะอยู่นั่นแหละลูกพี่ออกมาจากนั้นทันทีเนี่ยไม่เข้าเลยการที่มีกุศลและจิตต่อเนื่องเป็นสาตัจจะเป็นระยะเวลาตั้งเวลา10นาที20นาทีโอ้โหมันมหาศาลเลยอ่ะแต่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่เดินไปเดินมาช้อปปิ้งกันช้อปปิ้งกันมาวันหนึ่งพูดจาตรงนั้นไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาตรงนี้ท่านจะหากุศลมาจากที่ไหนกองบริหารเวลา24ชั่วโมงผมเหมือนกันเนี่ยแล้วว่าที่จะมาโอกาสที่ทำสมาธิที่มันเป็นอย่างนั้นกี่นาทีกี่วินาทีแม้จะทำและยังทำไม่ถูกต้องทำคือทำวิธีการที่พระอาจารย์สอนนั้นมันถูกต้องแต่วิธีการของโยคีที่ทำนั้นไม่ฉลาดไม่ถูกต้องเองเหมือนกับว่าทำอะไรข้อสอบแล้วปรากฏว่านักเรียนที่มันเก่งก็ทำได้ไปไอ้นักเรียนไม่ระหกก็หมดชั่วโมงไปเหมือนเพื่อนแต่ทำแล้วสอบตกชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละดังนั้นต้องถูกนะต้องทำให้ถูกนะจำสูตรได้ใช้สูตรเป็นต้องทำวิธีให้ถูกนะแล้วเรื่องนี้เรียกว่าธรรมะสัปปายะปุคละสัปปายะจะต้องมีธรรมะจะต้องมีอาจารย์ที่จะช่วยแนะนำกันท่านจะมีกำลังใจขึ้นท่านจะเห็นกุศลธรรมเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ความปีติยินดีตรงนี้แหละมันจะมานะนั่งก็ดียืนก็ดีนั่งนี่ออกจากกรรมฐานแล้วยิ้มเลยเหมือนกับพระที่ท่านบอกว่าขณะใดที่ท่านอยู่ในฌานท่านไม่สามารถจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาที่ตัวมีปัญญาก็หาไม่ได้แต่ขณะนั้นจิตท่านเป็นเอกคตาเป็นสมาธิอยู่ในฌานฌานก็บอกแล้วว่ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาว่าได้อยู่ในฌานไหนแต่นั่นคือการสงบระงับเหมือนศิลาทับหญ้าไม่ให้นิวรณธรรมมันเกิดขึ้นแต่เมื่อมีความชำนาญมีวสีที่ไม่มีความพร้อมแล้วท่านออกจากฌานเมื่อไหร่ฌานตรงนั้นของท่านยังไม่เฉื่อมก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็จะดำสำเร็จผลสามารถจะตัดกิเลสได้ก็ตอนเมื่อออกจากฌานแล้วฌานไม่เสื่อมวิธีการมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้เพราะนั้นท่านทั้งหลายโยคีก็เหมือนกับว่าเราท่านทั้งหลายก็ฝึกปรือมาที่แล้วก็นานๆทีหรือมีอะไรก็มาซักซ้อมกันมาวิธีการกันมาบอกกล่าวกันโดยที่เป็นกัลยาณมิตรถึงกันและกันซึ่งอาตมาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากกับเพียงแต่ว่ามีการศึกษามีการที่เอาสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็โยมก็พยายามพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติของโยมจริงๆเพราะนั้นสภาวะธรรมเขาว่ารูปนามขันธ์5เหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าในโลกนี้คือชาติภาษาใดๆก็นะไอ้ฝรั่งมังค่องมังค่าแกก็มาว่าแต่เราจะถือภาษาว่าไอ้เนี่ยนี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรคนี้มรรคว่าในการแปลให้มันตรงกับสภาวะเขาจะเรียกภาษาบัญญัติออกไปยังไงก็ตามแต่สภาวะทุกข์ก็คือทุกข์หิวก็คือหิวจะเรียกภาษาหิวว่าเรียกภาษาไงอย่างนี้แต่ก็คือหิวแหละความจริงปรมัตถธรรมแปลว่าของจริงของแท้ไม่แปรเปลี่ยนผันที่พระพุทธเจ้ารู้สัจจะคือความจริงก็คือรู้สภาวะธรรมที่ไม่รู้ว่ามนุษย์โลกนะเทวโลกพรหมโลกทุกทั้งหมดที่มันมีรูปนามขันธ์5ขันธ์1และ4ขันธ์ได้รับรู้ไว้ทั้งหมดยอมรับความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเสียงระฆังดังหมดสัญญาณบอกว่าหมดเวลาเพราะเวลาหมดเพราะนั้นในวันนี้ในธรรมเทศนาวันนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานการที่ท่านทั้งหลายได้มีธรรมัถวันใหม่อาตมาก็ธรรมเทศนาใหม่บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมก็บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมขอเป็นพลวปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกรูปทุกนามเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพระมหาเมธินธรรมวิรุณที่ประสงค์สลาธรรมจิตทวีธรรมากรุงเทพมหานครครับนี่ทองรวมกันด้วยทองตรงไหนอ่ะไปสองซองค่ะแล้วยังจะไม่เกี่ยวต่อไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับโยมบอกให้คนเดียวครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเกณฑ์คุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับเอานักบวชชายเดี๋ยวขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนรับของแล้วส่งต่อครับเชิญนะครับครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ได้ทุกท่านและพร้อมทั้งท่านที่อยู่ทางบ้านได้รับชมรับฟังจากรายการโทรทัศน์พระพุทธภูมิ999คลื่นสังฆทานพร้อมกับเครือข่ายของวิทยุสังฆทานธรรมนะครับคลื่นข่าวจากชาวพุทธก็ได้ส่งถ่ายทอดเสียงสดจากรัฐธรรมวสังฆทานเพื่อนำธรรมะให้กับทุกท่านได้รับชมและฟังด้วยที่อยู่ทางบ้านนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมองนั้นท่านได้วางรากฐานให้กับทางวัดสังฆทานได้ส่งเสียงและภาพให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังแม้แต่ผู้ที่อยู่ทางบ้านเป็นคนพิการหรือคนป่วยผู้ที่ป่วยนอนอยู่ที่บ้านก็ได้รับข่าวสารจากตัวนี้จิตท่านก็เป็นสมาธิเพื่อดับทุกขเวทนาในการเกิดการแก่การเจ็บมันมีอยู่แล้วกับทุกคนหนีไม่พ้นแม้แต่พระพุทธองค์เองท่านก็พระนิพพานครับไม่มีใครที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรียนธรรมะศึกษาธรรมวินัยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ให้คำสอนให้คำปฏิบัติแล้วก็มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบผู้บรรลุธรรมก็มาถ่ายทอดจากคำสอนของพระพุทธองค์ต่อให้กับพวกเราได้รับทราบและรับปฏิบัติกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นบุญบารมีที่ทุกท่านได้มาสืบทอดต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเช่นเดียวกันนะครับครับเชิญเลยครับท่านใดจะต่อยอดหรือจะร่วมบุญคณะกับไฟก็ได้เลยนะครับวันนี้ได้สัก 2,000 นะครับก็เป็นบารมีนะครับเชิญใดจะร่วมบุญก็เชิญได้เลยนะครับก็หรือท่านใดจะร่วมบุญในวันร่วมบุญการสวดอภิธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับตอนนี้หลวงพ่อท่านได้รับสังฆทานเสร็จแล้วก็จะบังสุกุลแล้วก็ให้พรนะครับนิมนต์ครับอ
ต่อไปนี่ก็คืออุทิศบุญกุศลผู้ที่มีนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตานี่อยู่ในเนี้ยอยู่ในขันเนี้ยคือเป็นเรื่องของการที่น้อมใจไปให้กุศลผลบุญที่เราได้กระทำวันนี้ก็ถึงกับสรรพสัตว์ทั้งหลายมีญาติมีบิดามารดาเป็นต้นในทีเหล่านี้นั่นคือการทำให้กระจายแสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนประดุจว่าเทียนที่อยู่ในมือของท่านเดี๋ยวนี้ประทีปคือตัวปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลก็สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสามารถจะมาฟังธรรมและอนุโมทนามีต้นเทียนแต่ว่ายังไม่มีไฟท่านนึกภาพดูว่ามโนภาพดูว่ากำลังรอไฟจากประทีปที่ในมือของท่านที่ท่านมีบุญอยู่แล้วเมื่อพระพิจารณาตรงนี้นะเขาจะอนุโมทนามาทันทีเหมือนกับต่อต้นเทียนมาสว่างสวยไปหมดแม้แต่เทียนของท่านที่อยู่ในมือท่านก็หาได้ม้อยลงหรือดับไปหรือแสงสว่างกระจายไม่ได้ชั้นใดประทีปคือตัวปัญญาก็จะสว่างสวยไปประการนั้นอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัจโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขสาธุแล้วก็กวดน้ำยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ดลโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสเมจะตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนราโซยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนิโชติระโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำดาดไปสัพพโรโควินัสสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทิคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิเลสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเพราะว่าตัวสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุกราบเชิญแก่